สวัสดีครับชื่ออะตอมครับณัฐาภพเคนจันทึกนะครับเป็นเด็กนิวเจนช่อง8ครับตะวันนะครับณวินวิทย์เป็นนิวเจนช่อง8เช่นเดียวกันครับครับไกด์กันตะพลครับนักแสดงช่อง8ครับละครเรื่องมวยสลิ่งหมัดสลิ่งสายฟ้าครับผมนะครับรับบทเป็นภาคครับผมเป็นหนุ่มนักมวยที่รักครอบครัวแล้วครับทางครอบครัวก็มีปัญหาทางด้านการเงินนิดนึงก็เลยต้องจำเป็นที่จะทำงานให้กับเสียสำราญครับเพื่อหาเงินมาจุนเจือให้ครอบครัวโอเคจบแล้วเรื่องนี้ต่อที่ผมตะวันครับรับบทเป็นสายฟ้าเพจในเรื่องนะครับก็สายฟ้าคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นหนุ่มไรเดอร์นะครับแล้วก็ชีวิตพลิกผันต้องมาเป็นนักมวยครับผมจบแล้วพอแล้วเราสปอยเยอะไม่ได้สวัสดีครับไกด์นะครับรับบทเปเล่ครับเป็นหนุ่มแบดบอยขวางโลกเลยครับแล้วก็เป็นศัตรูหัวใจครับสายฟ้าครับครับคือจริงๆมันเป็นคือเราทั้ง3ครับเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายชอบเรื่องกีฬาอะไรอยู่แล้วครับดังนั้นการได้รับเล่นในละครมวยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกันทั้งคู่ใช่ครับไม่ใช่ทั้งคู่ทั้งขี้อ่ะสามคนก็สนุกกันทุกคนนะครับทุกคนเหนื่อยมากคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยากไงครับแต่พอเราได้ไปเรียนกับพี่สามารถเนี่ยครับที่เขาเป็นตำนานมืออาชีพเนาะรู้สึกว่าหนักครับซ้อมหนักมากตอนแรกก็นึกว่าเรายังพอมีพื้นฐานเนาะแต่พอเข้าซีนกับแกปุ๊บอ๋อต้องน่าจะต้องเริ่มเรียนจากหนึ่งครับไกต้องเรียนนะวันนั้นมีซีนไปลองซ้อมคิวชกที่มากเลยตอนเต็มหน้าเลยปิดคิวผมชกโดยปุ๊บในใจคือปุ๊บชิบหายละอะไรอย่างเงี้ยวิ่งดิคือOh. มันเป็นหมัด1 2ไง1 2หมัด2ไม่หนักกว่าหมัดแรกใครก็ได้ปึ๊บปึ้งเต็มหน้าผากอะไรครับโยกเลยอ่ะแต่ถ้าพี่สามารถดูเทปนี้อยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับ อย่าทำอะไรผมเลยก็ตอนนี้ละครมูสดิ้งครับออนมาแล้ว6 CP คือ6ตอนนั่นเองครับใช่ฮะก็ถือว่าเข้มข้นแล้วก็แบบรู้สึกมันกำลังเป็นจุดพัฒนาของเรื่องนี้เลยครับซึ่งมันเริ่มแมตช์แรกแล้วมันเริ่มเป็นมวยตับจากมวยตับจากมันจะคือมวยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมวยพื้นบ้านครับที่จะมีตามงานวัดซึ่งการต่อยจะเป็นการที่ใช้ผ้าปิดตาเพื่อไม่ให้ตามองเห็นครับแล้วถ้าถามว่าจะต่อยยังไงให้โดนเขาจะวางเขาเรียกเหมือนใช่ใบจากที่พื้นแล้วก็คอยเหยียบถ้าเกิดเสียงตรงไหนเราก็จะหันไปต่อยตรงนั้นครับใช่ครับก็จะยากแล้วเพราะเราแบบปิดตากันจริงเพราะว่าผู้กำกับในเรื่องคือเขาอยากได้ซีนที่จริงมากๆใช่ครับซึ่งในซีนมวยทุกมวยที่เราต่อยกันอะจริงหมดเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยก็คือโดนจริงเสียงจริงแล้วก็เวลาสั่งคัดก็จะนักแสดงจะสั่งคัดเองเพราะว่าอย่างผมเนี่ยยกมือเลยว่าขอคัดครับโดนแบบ5หมัดแล้วไม่ไหว1 2 3 4 5 6 7 8ก็เลยก็คือไม่ทันไปคิวที่6 7 8เลย1 2ก็โดนไปตั้งแต่5แรกแล้วโดนแล้วมีคนนึงที่เขาแบบโดนแล้วแบบไม่ขอคัดมีคนนึงคนนี้พี่ไกด์เหรอทำไมอ่ะพี่แขผมเข้าฉากกับพี่แขไปครั้งแรกเลยครับแล้วผมไม่เคยเข้าซีนอะไรอย่างนี้มาก่อนผมต้องเป็นคนเริ่มต่อยเขาก่อนผมก็ต่อยเบาๆกลัวพี่เขาจะเจ็บหรือเปล่าวะพี่เขาจะอะไรหรือเปล่าวะสักพักมันเป็นซีนที่พี่เขาจะต้องพีคกลับมาแล้วก็รัวต่อยผมครับเขาใส่แรงเขาไม่ยั้งเลยครับตั้งทะลุกาดผมทุกหมัดเลยครับวันนั้นผมปวดหัวไปทั้งวันเลยซ่องแตกซ่องแตกแต่เขาบอกว่าเขาแบบเบาๆนะพี่เขาบอกว่านะเขาใส่แรงประมาณ 30% ครับคือถ้าสมมุติถามผมนะครับตั้งแต่ผมเล่นละครมาผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นบทที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอย่างของผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เมื่อก่อนมีโอกาสดูพี่ๆเขาแข่งมวยอยู่หน้าทีวีจนวันหนึ่งพี่เขาทั้ง4คนเหมือนเป็น4ตำนานครับได้มีโอกาสมาเล่นละครร่วมกันผมเลยคิดว่ามันไม่ใช่แค่รุ่นผมนะครับรุ่นผู้ใหญ่หรือรุ่นที่เด็กกว่านี้ที่แบบมีเขาเป็นไอดอลก็น่าจะอินเหมือนกันครับแล้วบวกกับสิ่งที่เรามีนักกีฬาอาชีพเข้ามาด้วยมันเราก็จะได้เห็นว่าในความเป็นมวยอ่ะมันเป็นมวยจริงๆคือไม่ได้การหรือว่าใครไม่เป็นแล้วมาต่อยๆๆไม่ใช่มันคือความที่เราเป็นมวยจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันได้ข้อคิดได้การเรียนรู้ด้วยคือถ้าพ่อแม่นั่งดูกับลูกอย่างเงี้ยก็สอนลูกได้ ในมุมในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องมวยสลิ่งหมัดสลิ่งสายฟ้านะครับจะออนทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับเวลา6โมงตรงนะครับทางช่อง8กดหมายเลข27ครับแล้วก็ดูย้อนหลังที่แรกในที่เดียวนะครับทาง True ID นะครับทั้ง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็กล่อง True ID นะครับผมอะตอมก็ IG อะตอม underscore ณัฐาภพนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ09ไม่ใช่ไม่ต้องนึกว่าจะไม่ห้ามกันแล้วของไกด์ครับผมครับของไกด์นะครับก็ IG เหมือนกันครับ guide.kc ครับของตอนก็ Instagram ครับ PANNAWIT ฝากพี่ๆลงลิงก์ข้างล่างเลยนะครับ